หลักเกณฑ์ของการเรียรัยข้อ18การเรียรัยหรือการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียรัยที่กคร.หรือกคร.จังหวัดพิจารณาอนุมัติให้ตามข้อ6ได้นั้นเนี่ยจะต้องมีลักษณะและวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้นะครับวงเล็บ1จะต้องเป็นการเรียรัยที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐนั้นนะครับรัฐหน่วยงานนั้นดำเนินการเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานเองนะครับวงเล็บ2เป็นการเรียรัยที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการเพื่อประโยชน์แก่การป้องกันหรือพัฒนาประเทศวงเล็บ3เป็นการเรียรัยที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อสาธารณประโยชน์วงเล็บ4เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียรัยของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรียรัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรียรัยแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่กคร.จังหวัดจะสามารถอนุมัติได้นะครับจะต้องมีลักษณะใน4ข้อนี้นะครับ